ดเป็นประจำก็เหมือนเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราอาจขาดสารอาหารแล้วก็เป็นโรคอ้วนได้โอ้น่ากลัวจังถ้าอ้วนแบบนั้นหมดหลอกกันพอดีไม่ไหวต่อไปพวกเราจะไม่ซื้อกินอีกแล้วไม่เอาแล้วเราเป็นเด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่รู้ไหมอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างหมู่ที่1มีอยู่ในจำพวกเนื้อนมไข่หมู่ที่2มีอยู่ในจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลหมู่ที่3มีอยู่ในพืชผักต่างๆหมู่ที่4คืออะไรนะอ๋อผลไม้ต่างๆแล้วหมู่ที่5ก็คือน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ครับเก่งมากเลยต่อไปก็รู้แล้วนะว่าอาหารอะไรมีประโยชน์สำหรับเราอ่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่กินหลากหลายร่างกายจะได้แข็งแรงครับชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะมัจจุราชจังฟู้ดจังฟู้ดก็คืออาหารไม่มีประโยชน์เหมือนในการ์ตูนเมื่อกี้เขากำลังจะกินอะไรคะกินอาหารอะไรบ้างแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมไส้กรอกใช่ไหมคะมีประโยชน์ไหมเอ่ยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะให้สารอาหารที่เกินความจำเป็นของร่างกายซึ่งนักเรียนที่กำลังอยู่วัยเรียนเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตใช่ไหมเอ่ยอาหารที่นักเรียนต้องการก็คืออาหารที่ยังไงคะอาหารที่มีประโยชน์แค่เราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่คะครบ5หมู่ซึ่งอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างนะอาหารหมู่ที่1เนื้อสัตว์เนื้อนมไข่อาหารหมู่ที่2คืออะไรคะข้าวแป้งอาหารหมู่ที่3คือผักใบเขียวผักสีสันต่างๆอาหารหมู่ที่4คือผลไม้แล้วอาหารหมู่ที่5คือน้ำมันหรือว่าไขมันจากพืชและสัตว์ถ้าเรารับประทานครบ5หมู่ร่างกายเราก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคอ้วนจนเกินไปหรือว่าไม่เป็นโรคขาดสารอาหารที่ว่าผอมจนเกินไปด้วยนะคะฝากเด็กๆให้รู้จักปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง4ข้อนี้ด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวหยิบสมุดขึ้นมาก่อนดีกว่าให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติมดีกว่าดูก่อนนะคะวันนี้ให้วาดภาพอาหารที่นักเรียนชอบ1อย่างเขียนไปกลางหน้ากระดาษก่อนว่าอาหารที่ฉันชอบอาหารที่ฉันชอบคนละ1อย่างแล้วบอกชื่ออาหารมาด้วยนะคะว่าคืออะไรเขียนวันที่แล้วก็เขียนหัวข้อว่าอาหารที่ฉันชอบThank you.
ียนวันที่แล้วเขียนหัวข้อลงไปให้วาดอาหารที่นักเรียนชอบแล้วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ด้วยย้ำว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ด้วยวาดมาหนึ่งอย่างฮะนมง่ายไปหรือเปล่าวาดเป็นอาหารอาหารที่มีประโยชน์เช่นอะไรบ้างคะเช่นอะไรเดี๋ยวคุณครูขอข้ามสไลด์อย่างตัวอย่างอาหารหมู่ที่หนึ่งได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่นะคะที่จะให้สารอาหารโปรตีนในอาหารหมู่หนึ่งก็เช่นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูไข่เจียวหรือว่าอะไรคะเนี่ยหมูสเต๊ะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ชอบทานไหมชอบทานก็เลือกมาอย่างหนึ่งหรือจะเป็นในหมู่ที่สองเป็นอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่ให้สารอาหารให้พลังงานแก่ร่างกายเราก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะอาจจะเลือกวาดอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูหรือว่าจะเป็นอาหารหมู่ที่3ที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือผักต่างๆที่ให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่หรือจะวาดผัดผักต้มผักแกงจืดน้ำพริกผักนึ่งน้ำพริกผักลวกน้ำพริกผักต้มวาดไปได้หรืออาหารหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆก็จะให้สารอาหารเหมือนกับผักก็คือวิตามินและเกลือแร่นะคะและอาหารหมู่ที่5ก็คือไขมันและน้ำมันจะเป็นอาหารที่ให้สารอาหารจำพวกไขมันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองนะคะก็ฝากให้เด็กๆไปทำมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับงานของเราวันนี้เป็นอาหารที่ชอบแล้วก็มีประโยชน์นะคะในเรื่องสุขาบัญญัติแห่งชาติ10ประการของเราวันนี้เรียนไปกี่ข้อ4ข้อแล้วนะคะนำไปใช้ได้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนเองสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.